ใครต้มเอ๋ยถามอะไรตอบได้เหรอสเปคของมาเบลเป็นแบบไหนหรอหรือชอบคนแบบไหนล่ะครับผมโอเคชอบคนน่ารักน่ารักครับอันนี้แบบความน่ารักที่หมายถึงนิสัยนะครับเห็นครั้งแรกแล้วต้องแบบว่าเออรู้สึกสะดุดตาทีนึงก็ผู้หญิงน่ารักมั้งครับผมแบบแวะอะไรเงี้ยผมสั้นหรือผมยาวหรอแวะจอดปะเนี่ยพ่อพี่ไม่ติดแล้วผมชอบทั้งคู่อะไรเงี้ยชอบทั้งผมยาวผมสั้นแล้วก็จะเป็นต้องแบบว่าเออต้องหน้าตาแบบว่าดีเลยครับอาจจะแค่แบบว่าคุยแล้วคิดก็ใช่เลยนะครับเออชอบสาวเอ้ยไม่ชอบผู้หญิงใส่กระโปรงนะครับเออแต่ไม่ต้องทำเพื่อให้ใครมาชอบเราสักหน่อยเอาแบบว่าเราก็เป็นเรานี่แหละไม่เราต้องชอบตัวเองก่อนรักตัวเองให้ได้ไหมแล้วคนอื่นก็จะรักเราเพราะเราน่ารักชอบมาแบะที่เป็นมาแบะแหละน่ารักไม่ว่าจะย้อมผมสีอะไรหรือว่าชอบแต่งตัวแบบไหนก็น่ารักมาแบะน่ารักเอออยากรู้ชื่ออยากรู้ที่มาของชื่อบาเบลค่ะก็นี่ผมเป็นคนตั้งเองนะชื่อนี้ เริ่มมาจากที่บอกว่าทุกคนก็รู้ว่าผมชอบอนิเมะเรื่องรีบอร์นใช่ไหมครับผมพิเศษจอมปวนเออนี่ผมชอบมากแล้วก็คาแรคเตอร์ที่ผมชอบเนาะผมชอบคุณเบลเฟกอร์ครับผมอยากให้ชื่อเรามีคำว่าเบลจังเลยมันเท่เลยครับผมเออแบบเบลเฟกอร์นี่ครับผมคุณเบลเฟกอร์ก็เลยมาเป็นท่านพ่อของผมอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเอาคำว่าเบลมาใส่ชื่อครับผมส่วนคำว่าบาก็เป็นที่มาคือมันคือเสียงของแกะนี่ครับผมบาอะไรเงี้ยครับผมบาผมก็เลยเป็นชื่อผมนี่แหละบาก็จะไหนเนาะอีโอเรวะไมนันกะซุกิซะไนเดโมได้แม่น่ารักแค่ไหนมันก็ต้องแบบเออมันต้องมีเล่นตัวบ้างครับผู้ชายเล่นตัวมีเสน่ห์สำหรับน้องบาเบลแล้วคิดว่าบาเบลเป็นสีอะไรคะทำไมถึงเป็นสีนี้สำหรับผมแล้วบาเบลเป็นสีขาวนะครับผมมันผมเลยแบบว่าภาพลักษณ์ของบาเบลก็คือแบบว่าในสไตล์ผมก็คือคล้ายผมเลยเวลาอยู่กับผมก็จะเป็นสีออร่าสีขาวเหมือนกันเลยครับผมแล้วก็มีแบบว่าประกายทองๆหน่อยๆแบบว่ามีความน่ารักอยากอุ้มมากอดเลยครับน่ารักแบบนี้เลยแต่ว่าพอออกจากโบสถ์ไปแล้วบาเบลน่าจะมีสีม่วงครับไม่ก็สีเหลืองเลยครับผมก็จะมีสีอื่นมั่วตัวไปหมดเลยถอดชุดแกออกแล้วว่าไปเป็นไก่เลยนะพอแล้วเล่นเขาผม